ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวอีสานแล้วก็มากินส้มตำกันเด้อในทริปแซ่บๆส้มตำเจอนี่ค่ะเริ่มกันที่จังหวัดเลยเมืองหยังกับบ่ฮู้โอ้ยน่าฮักน่าเอ็นดูน่าเที่ยวไปเบิดมันทองนะคะตำลังแดงปลาทำเส้นเองค่ะปลาสุดหลับบล็อกบ่ได้นะคะเด้อตำหัวไก่ตำข้าวปูนมีหลายอย่างอยู่ค่ะดอกแดงละเด้งๆๆแซ่บแซ่บค่ะตำดอกแดงกินแล้วงองแงงงองแงงคือดอกแดงเสียงท่านอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเฮาก็คือลาวข้ามแม่น้ำโขงไปนิดเดียวก็ถึงแล้วจ้าร้านตำลืมผัวชิดริมโขงจ้ามีที่นั่งติดริมโขงมองไปเห็นวิวริมโขงและประเทศลาวจ้าตามแซ่บๆชิดหิ้วโขงน้ำกันเด้อจ้าต้มยำปลาข้างสดๆจากแม่น้ำโขงจ้ามาถึงเสี่ยงคานก็ต้องมาอุดหนุนพี่ๆน้องๆที่ถนนคนเดินกันน้ำเด้อซอยๆกันไปจ้าอิ่มจักเลยแล้วไปแซ่บไปนัวกันต่อที่อุดรธานีโลดไปปั่นเรือเป็ดเบิ่งพิพิธภัณฑ์แวะไหว้ศาลเจ้าปู่ย่าแล้วก็อย่าลืมแวะกินส้มตำแล้วก็ปลาร้าแซ่บๆกันทําเด้อพี่น้องดีจ้าสมตำเชียไก่อุดรจ้าปลาของเฮานี่ก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วก็ของเฮาดิปลานี่ผสมปลาหลายอย่างค่ะมาผสมร่วมกันผสมแล้วมันสิออกรสชาตินัวจ้าอยากรู้ว่ามันสิแซ่บซำใดให้ลองมาชิมได้เลยจ้าส้มตำอุดรนะจ๊ะเนาะคนหัวกระแซบตำไทยกระแซบข้าวโพดไก่เค็มกระแซบแซบทุกตำจ้ะปลาต้มเองจ้ะแซบนัวหมูยออุดรอร่อยเพราะว่าคนอุดรทำเองหาอยากกินส้มตำแซบต้องมาอุดรนะจ๊ะเด้อรถทุกพกเลยนะจ๊ะตำเด็ดเด็ดกะสิมีตำปูปลาตำลาวบ้านเฮานี่ค่ะปลาอุดรกะเด็ดนัวแซ่บถ้าผู้ใดมาเที่ยวเมืองอุดรก็อย่าลืมแวะมาชิมส้มตำซอยเบญจางแล้วก็มีของดีเมืองอุดรก็มีหมูยอมีแคบหมูมีส้มตำแซ่บๆนะคะไปต่อกันที่ขอนแก่นเบ้ยวะจังหวัดนี้ก็ทั้งแซ่บทั้งคักทั้งนัวปั๊ด Welcome to ขอนแก่นเด้อจ้าอ
กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปลายสุขูสุขคนด้วยค่ะมื้อนี้กับพบกับเจเฮยคือกาวแห่งตำกระเทยสาเกจ้าวันนี้คอยสิมานำเสนอเล้าแซลมอนแซลมอนคอยนี่สดใหม่ทุกมือเมนูต่อมาคือตำหนอกระเทยตำหนอกระเทยนี่ของเฮาบ่คือไผแต่ว่าเฮาบ่บอกไผเจ้าต้องมาซิมมังเองอีกเมนูนึงที่คอยอยากนำเหนือก็คือตำปลาโบราณเมนูนี้ถ้าท่านได้กินแล้วท่านสินึกถึงอดีตวันว่านที่เคยผ่านมาแม่ค้าที่จังหวัดขอนแก่นใจดีหลายจ้าจัดมาโลดเมนูใดคอยตำได้เบิดเที่ยวไปแวะกินสมตำกันไปโอ้ยคักติดใจบ่อยากสิเมื่อบ้านกันเลยพี่ฟุกครับแซ่บเสด็จจังหวัดขอนแก่นนะครับตำถาดหอยร่วมนะครับก็จะเป็นตำเล่าเลยพี่น้องตำเล่านัวๆกินตำบะฮุ่งนี่แหละครับแต่ว่าเสิร์ฟกับบักหอยตำสายบัวปรุงสดนะครับสายบัวหรือว่าไหลบัวล่ะพี่น้องย่ำสไลนั่งน้ำปลานะครับหรือว่าผัดขี้ริ้วบ้านเท่านี้แหละครับพี่น้องคือภาคอีสานเฮือขึ้นซื้ออยู่แล้วเรื่องตำฮุ่งแต่ว่าขอนแก่นเนี่ยคือขึ้นซื้อหลายอย่างว่าจะเป็นไก่ย่างข้าวซอยกวางแหล่งท่องเที่ยวผาไม้วัฒนธรรมนะครับแล้วพี่น้องจะได้รู้ด้วยครับว่ามาเที่ยวอีสานก็ว่าแพร่ภาคใดของประเทศได้กันแหละครับอ้าวพี่น้องขอจบมหกรรมการเดินทางสมตำเจอนี่แต่เพียงเท่านี้เด้อค่ะผู้ใดอยากสิตามห้อยทิปนี่เซิร์นที่ภาคอีสานบ้านเฮาเลยเด้อพาไปแซ่บไปสวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย